สวัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนการเดินหน้าโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่เศรษฐกิจดิจิตอลได้ส่งผลดีต่อผู้รับเหมาและผู้ที่ประมูลงานซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ถูกคาดหมายว่าจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือมมจ. Loxley จำกัดมหาชนแนะนำนะฮะดูตอนนี้ให้จบจะได้ทราบถึงอนาคตและโอกาสของบริษัทแห่งนี้อย่างชัดเจนกล่าวถึงมมจ. Loxley หลายคนอาจจะนึกไปถึงหวยออนไลน์หรือว่าการค้าขายในประเทศครับแต่ถ้าว่าที่จริงแล้วเนี่ย Loxley มีธุรกิจที่หลากหลายรายได้กว่า 15,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมานั้นหลักๆเขามาจากการรับงานประมูลโครงการถึง 70% ส่วนการดำเนินธุรกิจด้านการค้าอยู่ที่ 27% และงานด้านบริการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ 3% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจร่วมทุนอีกปีละ 500-600 ล้านบาทเรามีธุรกิจค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าผมก็อยากพยายามกรุ๊ปปิ้งให้เห็นภาพที่ชัดเจนเบสบนตัวเลขของรายได้ปีที่แล้วละกันนะครับว่ารายได้เราอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้าน 15,000 ล้านในเชิงรายได้เราก็จะมี3กลุ่มธุรกิจมาจากธุรกิจที่เป็นโปรเจกต์เบสธุรกิจอันที่1นะครับก็คือหมายความว่าเป็นงานบิดดิ้งเป็นงานโครงการได้โครงการมาแล้วก็ทำให้แล้วเสร็จได้เงินนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 70%ของรายได้ที่ 15,000 ล้านนะครับตัวที่2นะครับก็คือธุรกิจการค้าตัวนี้เราก็ซื้อมาขายไปนะครับก็ปีนึงก็อยู่ประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ 27% อีกธุรกิจนึงก็คือเป็นธุรกิจบริการเราก็เป็นลักษณะของธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เป็น Total Solution Service อย่างที่สุวรรณภูมิครับก็ปีนึงก็คือประมาณ 1,000 ล้านหรืออยู่ประมาณ 3%Loxley จะต่างจากที่อื่นที่เราจะมีธุรกิจลงทุนแต่ตัวนี้เป็นลักษณะของการลงทุนในบริษัทร่วมนะครับก็จะเป็นได้รับเป็นส่วนแบ่งกำไรจะไม่ใช่รายได้ส่วนแบ่งกำไรที่เราได้เฉลี่ยปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ 550-600 ล้านบาทถ้าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังอันนั้นคือเป็นภาพ Big Picture ของทาง Loxley ครับ Average ของตัว GP ตัว Gross Margin ของเราอยู่ที่ประมาณ 14-15%จริงๆถ้าเบรกดาวน์ตาม by business นะครับก็เอา2ตัวหลักที่เป็นธุรกิจที่เป็น project based ก็ถ้าเป็น project ใหญ่ๆจริงๆเราก็จะ margin อยู่ประมาณ 12-15 แต่ถ้าเป็น project เล็กๆประมาณ 15-20 average ออกมาตรงนั้นก็อยู่ประมาณ 14-15 ธุรกิจการค้า GP ก็อยู่แถวๆ 14-15 เป็นที่มาว่าในภาพรวมของงบรวมนะครับก็ GP ก็อยู่แถวๆ 14-15%โดยในส่วนงานโครงการนั้น Loxley ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยีทั้งสารสนเทศโทรคมนาคมสายส่งไฟฟ้าปีหนึ่งเนี่ยจะได้รับงานโครงการราว 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นโครงการซ่อมบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่องอีกประมาณสัก 5,000 ล้านบาทถ้ามองไส้ข้างในจริงๆเราเอาเรทของรายได้ในกลุ่มธุรกิจงานโครงการตรงนี้ก็เฉลี่ยที่ผ่านมาเราได้ปีประมาณ 9,500 ล้านบาทครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับกลุ่มนี้ก็เราทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,100 ล้านบาทถามว่าเป้าที่11,000หรือว่า 12,000 ก็คือต้องทำประมาณครึ่งปีหลังประมาณ 6-7,000 ล้านบาทนะครับจะมาจากไหนนะครับตัวแรกนะครับคือเรามีงานในมือที่เรียกว่าแบ็คล็อกนะครับงานที่เราได้มาแล้วตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 9,400 ล้านบาทตามแผนตามสัญญาของแต่ละโครงการก็ประมาณ 63% ก็จะเป็นรายได้ของครึ่งปีหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรามีงานโครงการที่เป็นลักษณะที่เป็น recurring project คือเป็นโปรเจกต์ที่มันจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับตรงนี้เรามีฐานรายได้ตรงนี้ประมาณปีหนึ่งประมาณ 5,500 ล้านนะครับตัวนี้อย่างหลักๆก็อย่างกลุ่มสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับที่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ประมาณ 1,200-1,500 นะครับอีกส่วนหนึ่งในกลุ่มของพวกกลุ่มงานวางโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายโทรคมนาคมนะครับในกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะครับก็ปีหนึ่งที่เขามีทั้งในส่วนของการเพิ่มตัวสายสัญญาณขยายช่องสัญญาณหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมส่วนเดิมอันนี้ปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม ICT กลุ่มธนาคารกลุ่มนี้นะครับก็เป็นในกลุ่มของตัวงานซิสเต็มงานระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ก็ปีหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ล้านเหมือนกันอันนี้ก็คือจากแบ็กหลอก 9,400 ล้าน 63% ก็จะเป็นรายได้ของกลุ่มงานโครงการครึ่งปีหลัง
นะครับแล้วก็มีกลุ่มงานที่เป็น recurring ที่ก็เกิดขึ้นทุกปีคือเป็นงานตามแผนที่ตามงบประมาณที่เขามีอยู่แล้วนะครับครับในภาพของกลุ่มงานโครงการนะครับก็ถ้าภาพใหญ่แล้วครึ่งไตรมาส4จะสูงกว่าไตรมาส3ในแง่ของตัวเลขนะครับงานหลักๆมีทั้งงานในส่วนของตัวที่เราเพิ่งได้มานะครับก็คือของกลุ่มดิจิตอลทีวีเราได้มา1,000 ล้านก็เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส3นะครับงานของตัวสถานีไฟฟ้าย่อยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านก็ทั้งไตรมาส3ไตรมาส4ก็น่าจะเกินครึ่งนะครับผมทัวร์เฉลี่ยก็คือแบ็คที่ผมพูดถึงแบ็คหลอก 9,400 ล้านนะครับว่าประมาณ 60% ก็คือจะเป็นรายได้ของครึ่งปีหลังส่วนที่เหลือก็คือยกไปปีหน้าปี2015สำหรับงานโครงการของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในช่วง3ปีข้างหน้าครับจาก 9,000 ล้านบาทเป็นปีละ 12,000 ล้านบาทจากนโยบายของภาครัฐซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานค่อนข้างมากโดยปีหน้าบริษัทจะเข้าประมูลงานใหม่ถึง 20,000 ล้านบาทอัตราการได้งานของเขาที่ผ่านมาอยู่ที่ 60% ภาพรวมของ Locksley เองแล้วงานที่เป็นลักษณะงานโครงการก็ยังคงเป็นฐานรายได้หลักนะครับแล้วก็ตัว strength ที่เรามีนะครับก็คือในแต่ละเซกเตอร์เราเป็นผู้นำตลาดนะครับเพราะว่าในแง่ของงานโครงการงาน bidding ตัวที่สำคัญที่ต้องใช้ก็คือในแง่ของตัว reference งานเก่าๆในแง่ของ TOR ว่าทำให้คู่แข่งก็ไม่ได้เยอะมากโดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็ผู้เล่นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับในกลุ่มงานตรงนี้นะครับจาก 9,400 ล้านเราจะมี backlog ที่เหลือ 40% ยกไปปีหน้านะครับแล้วเราจะมีงานอีก2กลุ่มที่จะเป็นตัวเป็น key driver ที่จะผลักดันงานตรงนี้ให้โตขึ้นในอนาคตนะครับตัวแรกเราเรียกว่างานที่เป็นกลุ่ม high potentialก็คืองานที่เราจะบิดภายในปีนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่จะบิดในตั้งแต่ปี2015ต่อไปเรามีอีกประมาณ 25,000 ล้านนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่จะมาทำให้ยอดแบ็คล็อกของเราโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มที่เราคัดเลือกเป็นไฮโพเทนเชียลก็คือที่ผ่านมาเราก็ถือว่าซักเซสเรทเราเกิน 60% เราถึงจะจัดอยู่ในกลุ่มไฮโพเทนเชียลนะครับผมโดย reference โดยประสบการณ์ของเรานะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นงานที่เราน่าจะได้ในกลุ่มงานโครงการเองที่เรามีรายได้ก็อยู่แถวๆปีละ10,000 ล้านเราจะวิ่งจาก10,000 ล้านขึ้นไป11,000 ล้าน1,200 ล้านนะครับก็เรามี backlog 9,400 ล้านเรามีงานในกลุ่ม high potential ประมาณ 20,000 ล้านถามว่าถ้าเราจะได้งานเท่าไหร่ก็ประมาณ 60% นะครับเรายังมีงาน high potential ก็คือที่มีการบิดภายในปีนี้แต่ถ้าแผนยาวๆไปข้างหน้านะครับตัวที่จะมาเพิ่มยอดแบ็คล็อกของเรานะครับก็งานที่เป็นกลุ่ม potential ก็คืองานที่จะเริ่มบิดในปี2015ปีหน้านะครับตอนนี้เราก็มีประมาณปีหน้าปี16-17เราก็มีประมาณ 25,000 ล้านนะครับหลักๆนะครับก็คืองานในกลุ่มที่เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับตัวนี้เรามองในส่วนของตัวพาร์ทที่เราได้เป็นส่วนของงานหลังคานะครับตรงนี้มีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านเป็นงานตัวในกลุ่มขนส่งนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็น่าจะล้อกับแผน 2.4 ล้านล้านนะครับเราจะมีในส่วนที่ของตัวระบบรางประมาณ 670,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ส่วนที่ล็อกเล่มั่นใจว่าเราน่าจะเป็นคีย์เพลเยอร์หลักนะครับก็ในระบบ signaling ซึ่งบนระบบบนงบประมาณ6ถึง7แสนล้านตรงนี้ครับในภาพของอินดัสทรีครับก็คือประมาณ 3-5% จะเป็นงานในส่วนของระบบ signaling ระบบ signaling นะครับก็คือเหมือนกับเป็นระบบรางนะครับพอมีระบบรางก็คือเหมือนกับว่าการเชื่อมต่อคือเหมือนกับว่าพอเราตัดรางเพิ่มรางการที่มันไปเชื่อมต่อกับระบบถนนเดิมมันจะเป็นระบบถนนเดิมมันก็ต้องจะมีจุดที่เชื่อมต้องไปติดต่อตัดกับถนนเดิมเนี่ยประมาณ 2,000 ถึงผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มัน 2,000 ถึง 5,000 จุดอย่างเงี้ยครับในทุกจุดเนี่ยต้องมีระบบ signaling ให้สัญญาณเหมือนที่ว่าเราวิ่งมาเจอทางรถไฟก็จะมีระบบ signaling ให้สัญญาณโดยทั่วไปจากระบบรางงบประมาณทั้งหมดนะครับก็ 3-5% ก็จะเป็นระบบ signaling ตัวนี้คู่แข่งเราก็มีทั้งในและต่างประเทศบางทีในแง่ของหลายๆโครงการนะครับก็
ก็มีการบิดดิ้งในนามของคอนโซเทียมจากต่างชาตินะครับแต่ว่าเรายังมั่นใจในแง่ของตัว reference งานนะครับว่าที่ผ่านมาเรามี reference งานที่เป็นงานขนาดใหญ่ตรงตาม TOR นะครับแล้วก็มีงานที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ถือว่าเรายังได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่ 25,000 ล้านที่ว่าจะมาต่อยอดในอนาคตใช่ไหมครับก็ 8,000 ก็คือมาจากงานหลังคารถไฟฟ้า 12,000 นะครับก็คือมาจากงานที่เป็นระบบ signaling นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือในส่วนของสถานีไฟฟ้าย่อยตามแผนการขยายการส่งกำลังไฟนะครับที่ให้ครอบคลุมตามความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าก็คือมี3รายก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ปีนึงตอนนี้คือเราเบสบนแผนงบประมาณ5ปี7ปีของทั้ง3ลูกค้านี้นะครับปีนึงเนี่ยก็คือเขาจะมีบัดเจ็ตก็รวมกันแล้วก็ประมาณ6ถึงประมาณ 9,000 ล้านบาทต่อปีตัวเนี้ยเรามี market share อยู่ประมาณ 12-15% ถ้าเป็นตามแผนของทางทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเองนะครับเขาจะมีแผน5ปี7ปีเขาจะมีจำนวนสถานีไฟฟ้าย่อยที่อยู่ในแผนที่ต้องสร้างในแต่ละปีที่ชัดเจนอยู่ละแล้วก็มีงบประมาณในที่ชัดเจนว่าจะสร้างตรงไหนยังไงนะครับอันนี้คือเป็นตัวงานที่เรามองว่ายังเป็น recurring project ของทางเราถ้ามองในภาพที่มี backlog 9ประมาณ 10,000 ล้านหรือว่ารายได้ประมาณ 10,000 ล้านต่อปีที่ผ่านมาเราไม่มีได้ไม่พึ่งพิงลูกค้าอะไรลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นหลักโปรเจกต์ของเราค่อนข้างกระจายเพราะฉะนั้นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงก็ถือว่าเราไปกระจายความเสี่ยงได้เหมาะสมในเซกเตอร์ที่เราเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นหลายเซกเตอร์ก็มีแผนงบประมาณที่ชัดเจนนะครับลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เหมือนกันขณะที่นโยบายดิจิทัลอีโคโนมีถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนแต่จากนโยบายเบื้องต้นนั่นก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะส่งผลดีกับล็อกสเล่ที่จะร่วมประมูลงานนี้ด้วยในแง่ของตัวดิจิทัลอีโคโนมีนะครับคือมองถึงว่าณปัจจุบันนะครับตลาดคือเป็นยุคที่คอนเน็กกันถึงทั่วถึงกันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวที่ถามว่าจะใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลเข้ามาให้เกิดกับประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับเพราะว่าอย่างถ้าหลายๆที่ที่เขาวิเคราะห์กันมานะครับก็คือทำให้ต้นทุนต่ำลงนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายการตลาดที่จะต่ำลงนะครับตัวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าในภาครัฐเองก็มองเห็นตรงนี้ตอนนี้จะทำยังไงฮะว่าในแง่ของภาครัฐนี่จะเป็นทำเป็นโรโมเดลขึ้นมาได้ว่าในแง่ของภาครัฐก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันจริงๆคงต้องดูในแง่ของแอคชั่นแพลนคำว่าดิจิทัลเอคโนมีว่าในแต่ละแผนเนี่ยเราจะเข้าได้ไปได้ตรงไหนทางเราได้เข้าไปดูในแอคชั่นแพลนของทางภาครัฐนะครับก็ตัวหนึ่งที่มี2ตัวที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นคีย์เพลเยอร์ได้นะครับอันที่1 นะครับในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกตำบล นะครับก็อันนี้มูลค่าโครงการประมาณ 80,000 ล้านบาทถ้าตามข่าวนะครับ ตัวนี้ถามทำไมว่าล็อกสเล่คิดว่าตัวเองจะเข้าไปมีบทบาทได้นะครับก็ในส่วนที่ผ่านมานะครับเราเคยทำงานในโครงการที่เป็นพาร์ทหนึ่งของตัว Smart Thailand นะครับก็คือเราได้ลากสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเชื่อมต่อขึ้นในเฟส1นะครับตัวเฟส1ของตัวนี้ก็คือเป็นการลากสายไฟเบอร์ออปติกนะครับประมาณ 40,000 กิโลเชื่อมต่อระหว่างประมาณ 7,000 โรงเรียนกับสถาบันอาชีวะของภาครัฐนะครับอันนั้นก็คืองานที่เราเคยทำมาแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรคคอร์ดหรือว่าเป็น experience ที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งนะครับสำหรับการที่จะสร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกตำบล นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวประโยชน์ทางเรานะครับอีกตัวนึงก็คือเหมือนกับว่าในมุมของตัว Digital Economy นะครับก็คือเหมือนกับว่าเริ่มจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับคือมีการใช้ในแง่ของตัว IT หรืออิเล็กทรอนิกส์มาเข้าใช้ในส่วนงานของภาครัฐมากขึ้นที่ผ่านมานะครับประสบการณ์ของเราเป็นSystem Integrator ก็คือเราดูแลทั้งในแง่ของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ Maintenance นะครับให้กับลูกค้าในทั้งภาคสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ภาครัฐอย่างเช่นกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตนะครับ
เราคิดว่า reference ตรงนี้ก็น่าจะทำให้เราไปมีจุดแข็งนะครับที่จะเข้าไปบิดงานตรงนี้ได้ในงานของเรานะครับก็คือถ้าเป็นในกลุ่ม project base นะครับก็เป็นภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็มีงานเอกตอนนี้เราก็มีงานพาร์ทของที่เป็นเอกชนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าในภาพรวมแล้วพาร์ทใหญ่ยังเป็นลูกค้าภาครัฐอยู่ขณะเดียวกันบริษัทยังได้เข้าไปรุกงานโครงการต่างประเทศแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นตอนนี้เรามีโครงการที่อยู่ระหว่างพูดคุยกันอยู่ครับก็ประมาณ 1,900 ล้านเป็นงานสายส่งที่ประเทศลาวเชื่อมต่อประมาณ86กิโลเมตรมูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้านบาทที่ผ่านมานะครับก็ตัว AEC นะครับก็เป็นตัวที่ทาง Loxley ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องก็คือภาพของงานโครงการต่างๆที่เราเคยทำในเมืองไทยนะครับในสิ่งที่เราเป็นผู้นำตลาดนะครับเรามีจุดแข็งที่ชัดเจนเราก็พยายามเอาเทมเพลตตัวนี้ที่จะไปใช้ในกับหลายๆประเทศรอบบ้านเรานะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศพม่านะครับอย่างเช่นการที่เขาจะเพิ่มการใช้ไฟนะครับก็ต้องมีทั้งงานสายส่งงานสถานีไฟฟ้าย่อยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเข้าไปได้นะครับหรือว่าอันนี้คือเข้าไปแล้วอยู่ในช่วงของการศึกษาโครงการนะครับแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์นะครับที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับทั้งในแง่ของการหาผู้ร่วมทุนนะครับการดูว่าความเป็นไปได้ของโครงการนะครับแต่โดยอย่างพม่าเราก็มีหลายโครงการที่ยังดูอย่างเช่นในการลากสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำนะครับที่เราเคยทำในอ่าวไทยตอนนี้เราก็ไปเจรจาอยู่ในพม่าแต่ยังอยู่ช่วงของการศึกษากันอยู่ครับไปในละแวก AEC นะครับคู่แข่งเราจะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราพยายามใช้จุดแข็งที่เรามีนะครับแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์ที่เรามีนะครับในส่วนหนึ่งเราก็พยายามหาโอกาสหนึ่งของ Loxley เองนะครับก็คือการที่เราไปต่างประเทศเราพยายามมองว่าคนที่การแข่งขันที่เยอะขึ้นคีย์เพลเยอร์ที่เยอะขึ้นแต่ว่าในหลายๆตัวที่เราเคยทำก็คือการที่เราไปร่วมมือกับคู่แข่งของเรานะครับในการจับมือกันมาบิดงานก็อันนี้ก็คือเป็นจุดแข่งของ Loxley เหมือนกันนะครับก็คิดว่าถ้าเราไปในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะสามารถลดการแข่งขันให้ลดลงได้นะครับ mm-hmm. นะครับถ้าในแผนของรายได้ของเราจาก 15,000 ล้านวิ่งมา 16,000 70,000 8,000 ล้านอันนี้ยังเป็นรายได้จากในประเทศเกือบ 100% mm-hmm. นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเกินภายในปีหน้าอีกปี2ปีนะครับเราน่าจะเห็นโครงการในต่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นด้านงานบริการรักษาความปลอดภัยนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังก้าวหน้าของ Loxley จากการเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินไม่กี่สัญญาณวันนี้สามารถขยายไปยังบริษัทอื่นๆจนมีกว่า100สัญญาและยังมีโอกาสของงานใหญ่อย่างต่อเนื่องจากการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2ในแง่ของตัวธุรกิจบริการนะครับก็ของเราคืออาจจะมองว่าเป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยแต่จากที่เราทำงานในลักษณะของธุรกิจรักษาความปลอดภัยตอนนี้เราถ้าในส่วนของสนามบินเราเข้าจากธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาเป็นคำว่าเป็นแอร์พอร์ตแมเนจเมนต์นะครับเพราะว่าเราให้บริการในลักษณะของตัว Total Solution Service นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกบิสเนสหนึ่งที่มีความสักเซสนะครับเพราะว่าเราเริ่มจาก1สัญญาที่สุวรรณภูมินะครับปี2010แล้วก็มี44สัญญาลูกค้านะครับปัจจุบันเรามี100สัญญาลูกค้าลูกค้าเราจากที่เป็นสุวรรณภูมิที่เดียวเป็น LT ตอนนี้เรามีลูกค้าทั้งที่เป็นสนามบินต่างจังหวัดนะครับลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรททั้งในแง่ของตัวโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่เราพยายามสร้างทั้งเมนเทนรายได้เดิมเมนเทนลูกค้าเดิมแล้วก็ขยายฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรามองว่าจุดแข็งของเรานะครับก็คือเรามีพาร์ทเนอร์ชิพที่อย่างเช่น ICTS ที่เป็นชื่อเป็นเวลโนนระดับ global นะครับแล้วก็บริการที่ผ่านมาเราพยายามจริงๆในเรื่องธุรกิจรักษาความปลอดภัยพึ่งพิงแมนพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในลักษณะของ Loxley ที่เราทำเราว่าเราเป็นผู้นำตลาดนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของธุรกิจรักษาความปลอดภัยทั้งระบบสแกนระบบ CCTV อะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาจากที่ลูกค้าเราวิ่งจาก44สัญญาปี1010เป็น100สัญญาปัจจุบันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ตอบรับว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามีการรีนิวสัญญามีการต่อสัญญานะครับแล้วก็เราก็ถือว่าอย่างเช่นระดับสุวรรณภูมิการที่จะมีแมนพาวเวอร์ระดับ
4,000 คนก็คือคงหาคู่แข่งที่ลำบากเหมือนกันเขาจุดนี้เราคงอาศัยจุดนี้เป็นจุดแข็งในการที่จะต่อยอดตรงนี้นะครับจากปัจจุบันระดับ700-800ล้านวิ่งมาเป็นระดับ 1,500 ล้านบาทในอนาคตของธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะครับ1,500 ล้านคือ3ปีข้างหน้าณวันนี้เราน่าจะเป็นปี2ปีน่าจะวิ่งถึงได้แล้วครับถ้าเป็นในเรื่องของงานในสนามบินนะครับเราก็มองว่าทั้งในส่วนตอนนี้เราก็มีลูกค้าเพิ่มอย่างเช่นที่สนามบินสมุยสนามบินภูเก็ตนะครับอันนั้นก็คืองานในสนามบินรวมทั้งสนามบินใหม่ๆอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะครับเราก็มีทั้งในพาร์ทของหลังคาแล้วก็งานในแง่ของการบริหารสนามบินรวมทั้งที่เก็บต่อได้ต่อยอดให้กับธุรกิจรักษาความปลอดภัยของเราเองอันนั้นก็ตัวนี้ที่จะมาเพิ่มตัวงานในมือของเราในอนาคตถ้าเฟส2ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยแผนของตัวเฟส2ก็เหมือนกับว่าถ้าผมอ่านตามแผนนะครับก็เหมือนกับว่าต้องสามารถโอเปเรตได้ในภายในปี2560นะครับผมว่าก็คงไม่น่าจะนานนะครับแล้วก็อันนั้นคือลูกค้าในสนามบินนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือทุกท่านก็คงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไปที่ไหนเนี่ยธุรกิจรักษาความปลอดภัยก็คือเข้มขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางด้านคอร์ปอเรทเองเพราะนั้นเนี่ยตัวโกรทของอุตสาหกรรมนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นตามนะครับแล้วก็ในแง่ของการเลือกใช้ธุรกิจขนาดใหญ่ก็เลือกใช้ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เป็น total solution service มากขึ้นซึ่ง key player ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นผู้นำตลาดในกลุ่มนี้ด้วยเรามีลูกค้าอย่างที่100สัญญานะครับแล้วก็คือเป็นลูกค้าคอร์ปอเรทมากขึ้นทั้งในส่วนของโรงแรมหรือโรงพยาบาลนะครับอย่างพวก Airport Link ตามในแต่ละสถานีอันนั้นก็คือเป็นคนของเราเหมือนกันธุรกิจนี้เราทำในนามของตัว ASM นะครับที่เป็นบริษัทย่อยนะครับและนี่แหละครับเส้นทางงานโครงการของ Lockley เสียดายฮะเวลาหมดตอนหน้าเราจะมาเจาะอีก2ธุรกิจที่น่าสนใจครับทั้งในเรื่องของเกมลูกค้าปลีกครับที่บอกได้เลยฮะว่าไม่ธรรมดาแล้วก็การเดินหน้าเร่งขยายลายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่ใบ้เลยครับว่าเกมใหญ่จริงๆรวมไปถึงสิ่งที่หลายคนคาดหวังกันครับนั่นก็คือหวยออนไลน์ติดตามกันตอนหน้าครับ Inside Stock ลากันก่อนสวัสดีครับ